สุดยอดบรรดารถแข่งซุปเปอร์คาร์ระดับโลกตอนนี้เดินทางไปถึงสนามช้างที่บุรีรัมย์แล้วนะคะพร้อมลุยศึก GT World Challenge Asia สุดสัปดาห์นี้ค่ะการแข่งขันรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ระดับโลกรายการ GT World Challenge Asia 2023เตรียมประเดิมสนามแรกของฤดูกาลในเมืองไทยค่ะจัดกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์สุดสัปดาห์นี้ล่าสุดกองทัพรถแข่งถูกขนส่งมายังสังเวียนแข่งเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบรรดาสังกัดทีมแข่งต่างๆก็มีการเข้าเซตอัพพิทเตรียมตัวอย่างเต็มระบบเลยทีเดียวนำโดย Triple Eight Race Engineering Degree แชมป์ประเภททีมปีล่าสุดส่วนบรรดานักแข่งชั้นนำของโลกก็เข้าร่วมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิมเพอราทอรี่ชาวชิลีเยนคริงมันชาวเยอรมันและมีเดนิสลินชาวเดนมาร์กก็จะมาร่วมแข่งขันด้วยขณะที่นักแข่งไทยคับข้างเหมือนกันเลยค่ะนำโดยจอมเก๋าอย่างวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์อดีตแชมป์ประเทศไทยจับคู่กับอเลสซิโอพิคาริเอโลยอดนักแข่งระดับโกชาวเบลเยียมภายใต้สังกัด AAS Motorsport by Absolute Racing รวมถึงคู่หูจาก YK Motorsport BBR by Sanogo อย่างภาสริศพรมสมบัติที่จะจับคู่กับเดชาธรผู้อัครวุฒิสำหรับศึก GT World Challenge Asia ในซีซั่นนี้จะมีการทดสอบรถแข่งของทุกทีมเลยนะคะวันที่11พฤษภาคมและเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันสนามแรกอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ค่ะ